เอาจริงๆนะเอาจากสายตาที่มองเห็นนะครั้งแรกนะคือถ้าเราไม่บอกว่ามันเป็นยี่ห้ออะไรเนี่ยถ้าให้ระบุตีราคาคร่าวๆนะด้วยสายตานะอันนี้ด้วยสายตานะครับผมความเห็นส่วนตัวตัวนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ 7-8,000 กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับลองให้รู้บายนะปู EP ที่เท่าไหร่แล้ววะ 9รีวิวกีตาร์พอดีมีน้องๆแถวบ้านบังเอิญดูคลิปรีวิวของน้าปูแล้วบอกว่าน้าปูอยากได้ตัวนี้จังเลยเห็นรีวิวใน YouTube ในร้านค้าต่างๆเขาบอกว่ามันเจ๋งแล้วราคาไม่แพงด้วยน้าปูเข้าไปเช็คดูเฮ้ยไม่แพงจริงด้วยฮะราคาอยู่ที่ประมาณไม่ถึง 3,000 แต่ได้ภาคไฟฟ้าด้วยแล้วก็ใบให้นิดนึงว่าเป็นยี่ห้อที่น้าปูเคยใช้คือใช้บ่อยมากแต่อย่างว่าฮะไอตัวที่น้าปูเคยใช้เนี่ยตัวนั้นน้าปูไปซื้อไปเลือกเองที่ร้านมันก็เลยได้ตัวที่เฮ้ยมีคุณภาพเฮ้ยมันโอเคมันเหมาะมือดีคราวนี้ก็เลยวัดใจกันละว่าถ้าเป็นแบรนด์เดียวกันยี่ห้อเดียวกันแต่ว่าคนละรุ่นสั่งทางออนไลน์ร้านค้าเขาจะจัดส่งอะไรมาให้เราเขาจะ QC มาให้มั้ยเขาจะเช็คคุณภาพมาตรฐานมาให้มั้ยเราไปดูกันครับป่ะโอเคสิ่งที่เราดูกันถ้าเราดูเหมือนกับทุกคลิปเลยก็คือการแพ็คสิ่งของก่อนที่จะออกจากร้านค้ามาเนี่ยเฮ้ยเขาใส่ใจดูแลเราแค่ดูแลทุยรอดิงไม่ใช่รอเรือแล้วเด็กดูแล้วด่าครูภาษาไทยไม่ปลื้มโอเคครับผมนะฮะดูจากการกดดูแล้วเนี่ยเอ้ยข้างในเนี่ย น่าจะแพ็คมาในระดับที่ดีพอสมควรนะเพราะว่าดูกล่องบวมๆผิดปกติอย่างที่บอกครับคือน้องเขาให้ยืมมาก่อนยืมมารีวิวก่อนถ้ามันดีเดี๋ยวบอกต่อถ้ามันไม่ดีเราก็จะกระซิบบอกว่าเฮ้ยอย่าไปซื้อแกะเลยแล้วกันเรามีความรู้สึกว่าการสั่งของออนไลน์ในแต่ละครั้งของเราเนี่ยมันเริ่มสร้างมาตรฐานให้ร้านค้าแล้วจาก EP แรกๆเนี่ยข้างในไม่ค่อยห่ออะไรใช่ไหมพอมา EP หลังๆเหมือนเขาจะรู้ว่าถ้ามีชื่อนี้สั่งมาห่อด้วยเฮ้ยเดี๋ยวครั้งหน้าจะลองเอาชื่อคนอื่นสั่งมาป้าเขาให้ฮัลโหลอลังการงานสร้างบับเบิ้ลมาเต็มว้าบีบกันเพลินอีกแล้ว EP นี้คลิปนี้นะฮะยังไม่บอกแล้วกันนะครับผมว่าเป็นยี่ห้ออะไรเป็นแบรนด์อะไรนะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลนะฮะคลิปนี้น้าปูเตรียมสก็อตเทปมาปิดยี่ห้อแล้วเพราะว่ามีหลายท่านบอกมาว่าทำเซ็นเซอร์แล้วปวดหัวมากเลยอารมณ์เหมือนดูหนังโป๊ญี่ปุ่นไงก็ไม่รู้แกะก่อนโอ้โหหอมมากเฮ้ยเจ๋งนี่เลยครับผมชิ้นแรกที่หอมมาเป็นบับเบิ้ลชิ้นแรกซับตุ่มมาก่อนเลยแต่นะเพราะอย่างที่ผมบอกในEPก่อนก็คือว่าไอ้ส่วนนี้มันเสี่ยงต่อการโดนกระแทกกระทันแล้วการห่อมาข้างในเนี่ยมันมีข้อดีไงรู้ไหมคือต่อให้ฝนจะตกต่อให้อะไรก็แล้วแต่ในระหว่างทางที่เดินทางมาเนี่ยต่อให้กล่องมันจะสภาพเยินหรือเปียกแต่ว่าข้างในเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่เสียหายไงแกะต่อแล้วกันพูดมากออกมาหน่อยพูดเลยโอเคของแถมที่ให้มาบอกไว้ก่อนนะครับผมเจ้ากีตาร์ตัวนี้ราคามันอยู่ในระดับ 2,000 กลางๆคือไม่ถึง 3,000 อ่ะสามารถหาซื้อได้ตามเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของแถมเรื่องราคาเนี่ยมันอาจจะผกผันไปตามร้านต่างๆด้วยอิสเซอรี่หรือว่าของแถมที่ให้มานะครับแต่ว่าอันเนี้ยรุ่นน้องของน้าปูเนี่ยหรือว่าที่ฝากน้าปูซื้อเนี่ยเขากำชับมาว่าขอเป็นเจ้านี้เลยละกันเพราะว่าสิ่งอื่นๆที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยมันไม่จำเป็นปึ๊บมีปิ๊กให้2ชิ้นเฮ้ยปิ๊กโอ้สกรีนยี่ห้อมาด้วยเป็นยี่ห้อเดียวกันกับกีตาร์ตัวนี้เราวางปิ๊กไว้ก่อนแล้วก็มีฐานแน่นอนถ้าต้องมีฐานให้มาเพราะตัวนี้มันเป็นตัวโปร่งไฟฟ้าด้วยแล้วก็เหล็กขันคออันนี้เป็นมาตรฐานเราช่างเลยถึงประการด่านสุดท้ายของกีตาร์ของเราเพื่อความไม่ประมาทเราปิดยี่ห้อเขาไว้ก่อนเดี๋ยวกลับมาแล้วเดี๋ยวถ้ามันดีไม่ต้องกังวลฮะน้าปูบอกยันแผนที่ไปร้านแล้วเราไม้หน้า solid spruce เฮ้ยจริงไหมท็อปโซลิดพอเหงื่อออกเลยพอบอกท็อปโซลิดเหงื่อออกเลยราคาไม่ถึง 3,000 ได้ท็อปโซลิดเฮ้ยโอเคเลยนะครับผมลูกหวีดไดคัสไม้หลังคอเป็นมะฮอกกานีแล้วก็มี EQ เฮ้ยว้าวผ้า
ภาคไฟฟ้ามีรูเสียบแจ็คธรรมดาแล้วก็เป็น XLR ด้วยซึ่งไอ้ตัวเนี้ยถามว่าน้าปูทำไมต้องตื่นเต้นกับมันเฮ้ยไอ้ช่อง XLR แบบเนี้ยส่วนใหญ่นะฮะส่วนใหญ่เราจะเจอในราคาระดับที่แบบสูงๆอ่ะแต่มันก็จะมียี่ห้อหนึ่งนะที่ทำช่อง XLR มาด้วยยี่ห้อนั้นจะอยู่ที่ประมาณ 4,000 กว่าเราไม่พูดถึงแล้วกันเพื่อนๆที่เล่นกีตาร์มาน่าจะเคยได้ยินน่าจะเคยเห็นนะครับเรามาดูงานสภาพงานกว้างๆก่อนนะครับอย่างที่บอกว่าไม้หน้าเนี่ยไม้แท้เลยแล้วก็คอแบ็กไซด์ด้านหลังนู่นนี่นั่นต่างๆเป็นมะฮอกกานีเฮ้ยสวยว่ะว้าวเอาจริงๆนะเอาจากสายตาที่มองเห็นนะครั้งแรกนะคือถ้าเราไม่บอกว่ามันเป็นยี่ห้ออะไรเนี่ยถ้าให้น้าปูตีราคาคร่าวๆนะด้วยสายตานะอันนี้ด้วยสายตานะครับผมความคิดเห็นส่วนตัวเนี้ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ 7-8,000 เอาจริงๆอ่ะนี่พูดจริงๆนะครับผมมีส่วนเรื่องบริดเรื่องอะไรพวกเนี้ยตรงเนี้ยไม่ต้องกังวลอยู่แล้วเพราะว่าอย่างที่บอกว่าแบรนด์เนี้ยจริงๆน้าปูเคยใช้แต่ไม่ใช่รุ่นนี้เป็นรุ่นที่แบบว่านานนมกาเลแล้วนะครับผมไอ้พวกหมุดพินต่างๆพวกชัตเตอร์พวกนัดพวกเนี้ยเรทราคาพวกเนี้ยมันเป็นพลาสติกอยู่แล้วหลักมันเป็นเหมือน PVC เหมือนเป็นพลาสติกนะครับส่วนลูกบิดเขาบอกว่าเป็นไดแคสหรือว่าไดคาสอะไรก็ไม่รู้นะอ่านไม่รู้ อ่านไม่ออกสวยงามฮะสวยงามลูกบิดสวยงามแล้วก็งานค่อนข้างละเอียดเลยล่ะEQ 4แบนด์มีจูเนอร์ในตัวด้วยเออใช่เราใส่ทานก่อนเราใส่ทานดูไหนมีจูเนอร์ในตัวไม่ต้องใช้แอปตั้งสายแล้วส่องดูข้างในอีกทีนึงงานประกอบเฮ้ยดูสวยครับผมดูไม่อยากไปเปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่นนะแต่ว่าด้วยภาพลักษณ์ที่เห็นครั้งแรกอะน้าปูมองว่ามันพูดแบบว่าเฉียดๆได้ไหมเฉียดๆได้ไหมเดี๋ยวจะหาไปเปรียบเทียบยี่ห้ออื่นคือถ้าเป็นมวยก็สามารถวัดได้กับเจ้าแบรนด์เจ้าตลาดอะที่เป็นเจ้าตลาดอยู่ตอนนี้ที่แบบยี่ห้อเหมือนชื่อเหมือนมอเตอร์ไซค์อะมันโอเคเลยครับผมนะฮะรูปร่างหน้าตาสวยงามนี่กูจะมานั่งพินิจภูมิใจอะไรกับรูปร่างหน้าตามันขนาดนี้วะไปฟังเสียงกันดีกว่าแล้วตั้งสายก่อนมันจะเป็นยังไงตั้งสายเสร็จแล้วลองดูเอาแบบเบสิกก่อนเลยนะแบบว่าไม่ต้องแบบว่าโชว์ฝีมืออะไรมากมายเพราะปกติก็ไม่มีฝีมือจะโชว์อยู่แล้วตีคอร์ดด้วยปิ๊กที่เขาแถมให้มาที่สกรีนยี่ห้อเดียวกับกีตาร์อันนี้ตัดสินกันเองนะน้าปูไม่ชี้นำเก่าบ้างเล่นคอลึกๆเข้าสายล้วงเรื่องของแอคชั่นทัชชิ่งอย่างที่นักปูเห็นด้วยตาเปล่าตอนนี้คือโอเคเลยครับไม่ได้สูงจนแบบว่ามือใหม่หวาดกลัวใดๆสามารถที่จะกดเล่นคอลึกๆได้ไม่ยาก
อันนี้เป็นความรู้สึกของแต่ละคนนะน้าปูอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองเล่นได้แต่สิ่งนึงที่รู้สึกประทับใจก็คือไอ้การที่เราซื้อกีตาร์มาตัวนึงแกะกล่องออกมาปุ๊บเนี่ยเจ้าตัวเนี้ยจากโรงงานเดิมๆนะมันสามารถที่จะแบบว่าขันคอได้ก็คือมีเหล็กขันคอทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถปรับแต่งได้แน่นอนเพราะด้วยโครงสร้างด้วยอะไรของเขาเนี่ยจากเท่าที่ดูเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงเลยไม่ถึง 3,000 เดี๋ยวนี้กีตาร์ราคาเรทแบบว่าไม่ถึง 3,000 เขาแข่งกันขนาดนี้แล้ว wow. ลองคิดดูนะปูคิดกับตัวเองแบบนี้นึกถึงสมัยตัวเองแบบว่าเอาสัก 10-20 ปีที่แล้วเนาะเราอยากจะซื้อกีตาร์สักตัวที่เป็นไม้หน้าแท้ที่มันเป็นโปร่งไฟฟ้าแถมเจ้าตัวเนี้ยให้มาทั้งแบบว่าสายแจ็คธรรมดาแล้วก็ XLR EQ 4 band มีนี่ด้วยนะปุ่มเฟดคือกับเฟดอ่ะไอ้ปุ่มเนี้ยมันเอาไว้ใช้ในกรณีที่แบบว่าเวลาที่เราเล่นบนเวทีแล้วมันจะมีเสียงฟีดแบ็กอ่ะเสียงหอนนะเสียงหอนนะเรากดตัวนี้มันจะสามารถแก้ไขปัญหานั้นได้แล้วที่สำคัญคือจูเนอร์เนี่ยเป็นแบบเข็มซึ่งมันทำให้เรามองภาพง่ายมากเขาจะหาว่าเราอวยเกินไปหรือเปล่าวะแต่เรามองในแง่ของราคาที่จ่ายไปเฮ้ยไม่ถึง 3,000 บาทวะแต่ว่าให้อะไรมาขนาดนี้เปิดยี่ห้อเลยแล้วQAG501EN คือเป็นภาคไฟฟ้ารู้สึกว่าเท่าที่นะปูดูข้อมูลณวันนั้นนะณนะที่คุยกับน้องเขาที่สั่งกันเขาจะมีอีกสีหนึ่งด้วยนะเป็นสีน้ำตาลไม้ค่อยสวยนะเอาอย่างนี้เดี๋ยวลองไปฟังภาคไฟฟ้าดูว่ามันจะเป็นยังไงสำหรับการเทสภาคไฟฟ้านั้นนะปูใช้วิธีการอัดตรงนะครับผมเข้า Audio Interface แล้วก็ยิงตรงเข้าโปรแกรม Logic Pro 10เลยนะครับโดยที่ไม่ปรับแต่งไม่จูนใดๆทั้งสิ้นเพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้เห็นว่าเฮ้ยเสียบปุ๊บเล่นปั๊บแฟดหมดเลยมันจะเป็นยังไงไม่ชี้นำนะครับผมไม่ชี้นำว่ามันเป็นยังไงแต่ถ้าเอาที่นปูรู้สึกนะเอาความคิดเห็นส่วนตัวนะถามว่านปูจะวัดยังไงว่ามันโอเคหรือไม่โอเคเพื่อนลองคิดตามเหมือนที่นปูเคยพูดในคลิปก่อนนะถ้าเราเข้าไปนั่งในร้านอาหารสักร้านหนึ่งมีดนตรีโฟกซองขึ้นมาเล่นแล้วสิ่งที่เราได้ยินเนี่ยตัวเนี้ยมันสามารถที่จะไปออกงานได้เลยเฮ้ยชอบนะปูชอบนะปูชอบแต่นะปูไม่รู้หรอกว่าเพื่อนๆจะรู้สึกยังไงนะครับผมไหนๆก็มันก็มีความดีความชอบขนาดนี้แล้วเนาะถ้าเพื่อนๆอยากที่จะได้ตัวนี้นะร้านอะไรวะซื้อจากร้านไหนมาวะร้านมีสินหรือตัวแทนจำหน่ายอื่นๆนะครับผมไม่ว่าจะทาง Lazada หรือว่าทาง Shopee JD Central หรือเว็บอะไรก็ตามแต่นะที่ขายยี่ห้อเนี้ยถ้าปูว่าสามารถแข่งขันสู้กับแบรนด์อื่นๆได้ในราคาที่ถูกกว่าด้วยอ่ะคือถูกนะไม่ถึง 3,000 เฮ้ยได้ท็อปโซลิดเฮ้ยมาฮอกกานีทั้งตัวจะอวยเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยแต่ถ้ามันดีเราก็บอกดีฮะอย่างที่บอกครับผมราคาไม่ถึง 3,000 บาทประมาณ 2,600 2,700 คืออาจจะ 6,000 ไปตามของแถมของโปรโมชั่นของแต่ละร้านแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือตัวกีตาร์นะผู้คอนเฟิร์มครับตัวเนี้ยเจ๋งอ่ะดูมีชาติตระกูลนะ
ดูสวยโอ้เครียดนะเนี่ยลองให้รู้ EP หลังๆไม่ค่อยได้ด่าหรือว่าประชดประชันใครเลยอวยอย่างเดียวเลย 'Nah Poo ไม่ชี้นำแล้วกันนะครับลองฟังเสียงและตัดสินใจเองแล้วกันส่วนตัวของ 'Nah Poo เนี่ย 'Nah Poo ชอบ 'Nah Poo ชอบสีสัน 'Nah Poo ชอบลายของมัน 'Nah Poo ชอบงานต่างๆของมันซึ่งอันเนี้ยเราก็บอกกันตรงๆหลายๆคลิปว่าบางทีเราก็การันตีไม่ได้หรอกว่าทุกตัวมันจะเป็นลักษณะนี้เฮ้ยแต่ว่ากีตาร์พาราเมาส์เนี่ยเท่าที่ 'Nah Poo ได้เห็นได้ลองไปส่องๆตามร้านตัวแทนจำหน่ายอะไรทั่วๆไปนะไอ้งานเขาโอเคเขา QC มาดีแล้วก็เรื่องของคุณภาพเรื่องของอะไรเนี่ยค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับผมลืมบอกไปมันมีอีกตัวหนึ่งด้วยนะมันมีอีกรุ่นที่เป็นไม่ใช่โปร่งไฟฟ้าด้วยเป็นโปร่งธรรมดาซึ่งราคาก็จะลดลงไปอีกเหลือประมาณ 2,000 ต้นๆอ่ะอันนี้นะปูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าไหนๆก็ซื้อแล้วอ่ะเชียร์เก็บตังค์เพิ่มอีกหน่อยฮะต่างกันไม่กี่ร้อยฮะได้ภาคไฟฟ้าด้วยเอาไปเล่นเพลินๆออกแอมออกงานในอนาคตได้ฮะเชียร์ครับไปเถอะไปดีกว่าเดี๋ยวจะมาเล่นเพลินอีกนะครับผมลากันด้วยก่อนครับสวัสดีครับ